สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติวกันต่อเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนที่เนี่ยปกติแล้วในทางฟิสิกส์จะแบ่งออกเป็น2ระบบนะครับก็คือการเคลื่อนที่1มิติกับการเคลื่อนที่2มิติตรงนี้นะครับการเคลื่อนที่1มิติเนี่ยจะมีอยู่2แนวนะครับคือแนวราบก็คือแกน x กับแนว y ก็คือแนว y ก็คือแกนอะไรแนวดิ่งแนวดิ่งหรือแกนดิ่งนั่นเองนะครับส่วน2มิติเนี่ยจะมีโปรเจกต์ตายวงกลมซิมเพิลฮาร์โมนิกแล้วก็การหมุนวันนี้เราจะมาเริ่มทบทวนของแนวเส้นตรงก่อนนะครับใน1มิติก่อน5ตัวแปรนี้พี่คิดว่าทุกคนเนี่ยชำนาญแล้ว u v a s t นะครับความเร็วต้นความเร็วปลาย s คือการกระจัดนะครับ t เป็นช่วงเวลาแล้วก็ a เป็นความเร่งเนาะปริมาณฟิสิกส์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างคือปริมาณสเกลาร์กับเวกเตอร์สเกลาร์นี่หมายความว่าสนใจเฉพาะขนาดหรือว่าตัวเลขคำว่าขนาดก็คือตัวเลขนั่นเองนะครับส่วนปริมาณทางเวกเตอร์เนี่ยจะสนใจทั้งขนาดและทิศทางหมายความว่าสนใจทั้งตัวเลขแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะครับค่าต่อมาเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมี2ชุดเนาะอัตราเร็วนี่นะฮะระยะทางอัตราเร็วอัตราเร่งใช่มั้ยครับอันนี้เป็นกระจัดความเร็วความเร่งซึ่งหลักในการจำก็คือว่าหลัก2พยางค์กับ3พยางค์พอจำได้ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นสเกลาร์ใช่ไหมครับสเกลาร์กี่พยางค์ครับ3พยางค์อันนี้จะคู่กับอะไรบ้างละยะทางอัตราเร็วอัตราเร่งนะครับเห็นไหม3พยางค์หมดอันนี้คือชุด3พยางค์นะครับแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์อันนี้ชุดกี่พยางค์จะมีอะไรครับกระจัดมีความเร็วมีความเร่ง2ตัวนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าต้องแยกใช้นะครับเพราะว่าเวลาโจทย์เขาถามหาถ้าเขาหาอัตราเร็วเราต้องใช้ระยะทางในการคิดแต่ถ้าหาความเร่งเราต้องใช้กระจัดในการคิดนะครับอันนี้ก็ทวนเข้าไปนะครับอุ้ยอาจจะก่อนจากนั้นเรามาดูต่อนะครับกราฟพวกนี้อันนี้เป็นกราฟสรุปเนาะว่าถ้าสมมุติว่าพื้นที่ใต้กราฟกับความชันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามาดูจากตรงหัวข้อที่4นะครับกราฟพื้นฐานการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับเขาบอกว่าอันแรกสุดถ้าเป็นกราฟ ST กราฟ ST นะครับพื้นที่ใต้กราฟจะเป็นอะไรครับกราฟ ST อ่ะมีความหมายไหมไม่มีแต่ถ้าเป็นสโลปจะเป็นตัวอะไร V เวลาดูอย่างนี้นะครับสโลปของกราฟ ST ดูชื่อกราฟก่อนกราฟ ST สโลปจะเป็น V เห็นไหมครับถ้าพื้นที่ใต้กราฟเขาไม่ได้เขียนอะไรก็คือไม่มีความหมายอันนี้กราฟ VT สโลปจะเป็นตัวอะไรตัว A แล้วพื้นที่ใต้กราฟจะเป็นตัวอะไรครับ S เห็นไหมว่ามันจะมีความหมายของมันส่วนตัว A เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟจะเป็นตัวอะไรครับตัว V สโลปเขาพูดถึงไหมไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยก็คืออันแรกสุดจะมีค่าเฉพาะสโลปอันสุดท้ายจะมีค่าเฉพาะพื้นที่ใต้กราฟเวลาเราจำอย่างนี้นะครับ S V A อันนี้มีความหมายเฉพาะสโลปถูกไหมสโลปสโลปก็เขียนว่าอะไร M นะครับอันนี้สนใจทั้ง M และพดตกจำได้ไหมพดตกคืออะไรพื้นที่ใต้กราฟนะครับส่วน A ก็จะสนใจเฉพาะพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองแต่สมมุติว่าเอาจริงๆนะเวลาไปอยู่ในห้องสอบถ้าจำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในห้องสอบแล้วจำไม่ได้จริงๆหรือว่าแบบเฮ้ยไม่มั่นใจเลยว่าตื่นเต้นขี้จะลาดนะครับทำยังไงให้สมมุติว่าพี่ยกตัวอย่างกราฟ VT อันนี้กราฟ VT สังเกตไหมเมื่อวานที่เราทำแบบฝึกหัดไปอ่ะแกน x จะเป็นตัวแปรอะไรเสมอเลย t นะครับเห็นไหมก็หัดสังเกตไว้นะครับเวลาเขาออกข้อสอบจะรู้ว่าแกน x ต้องเป็นตัว t ส่วนแกน y เนี่ยแล้วแต่เป็นค่าที่เราจะศึกษาณเวลานั้นนะครับเช่นสมมติพี่หากราฟ VT อย่างเงี้ยสมมุติสโลปคืออะไรนะสูตรเดลต้า x เดลต้า y ส่วนเดลต้า x y คือตัวแปรอะไรครับ
v ถูกไหม v ส่วน t เพราะฉะนั้นสโลปคือตัวอะไรที่เป็น v ส่วน t s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t เหมือนมากแล้ว v ส่วน t ตัวอะไร a โอ้โห a เท่ากับ v ส่วน t โอ้งั้นพี่ว่าตายหมดแล้วครับจะพิสูจน์แนวไหนเราก็ไม่ได้ทีนี้ลองดูพื้นที่ใต้กราฟสมมุติเรามองว่าพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมพอสี่เหลี่ยมปุ๊บหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้หาจากอะไรสูตร area เท่ากับกว้างคูณยาวกว้างเป็นตัวอะไรครับกว้างv ยาวเป็น t สูตรอะไรครับ v คูณ t อันนี้ถูกละ s เห็นไหม s เท่ากับ vt นี่คือการพิสูจน์ว่าถ้าสมมติไปอยู่ในห้องสอบอะจำไม่ได้จริงๆนะครับเราจะมีวิธีการหาไงเนาะเราก็แค่ใช้สูตรพวกนี้ทำดูอีกสักอันนึงสมมติทบทวนสมมติพี่บอกว่ากราฟ st พี่หาความชันของมัน m คืออะไรครับความชัน s ส่วน t ก็เป็นตัวแปรอะไรครับ v นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปร v ผู้คนยังไม่ตื่นแน่เลยข้างขวานี่ก็มีเขียนเห็นไหมโอ้โหใช้สมาธิพี่กันข้อ1 นะครับเขาบอกว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปในแนวแกน x มีเครื่องหมายของการกระจัด s cap ความเร็ว v cap ความเร่ง a cap เป็นลบบวกบวก s ติดลบหมายความว่า x เป็นยังไงครับน้อยกว่า0ตัดช้อยได้ไหมไม่ได้น้อยกว่า0หมดเลยใช่ไหมจะไปตัดยังไงเหมือนกันหมดนะครับต่อมาความเร็วเป็นบวกความเร่งเป็นบวกหมายถึงว่ามีทิศการเคลื่อนที่เป็นยังไงครับบวก x หรือลบ x บวก x แล้วก็กำลังเร็วขึ้นหรือช้าลงตอบข้อ4เก่งมากต่อมาข้อ2นะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอันนี้เป็นกราฟเนาะเนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกกี่ข้อเอ้ยข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกกี่ข้อก็ไก่ในช่วง0ถึง4วินาทีวัตถุจะมีการกระจัดเท่ากับ11 0ถึง4การกระจัดนะครับจะเอาพื้นที่ใต้กราฟเป็นยังไงครับเอาด้านบนกับด้านล่างมาทำอะไรกันลบกันนะครับเอาบนลบล่างจดไว้นิดนึงนะครับถ้าเป็นรอยอทอเนี่ยจะเอาบนบวกล่างบนบวกล่างแต่ถ้าเป็นการกระจัดจะเป็นบนลบล่างนะครับอย่างพื้นที่ด้านบนเวลาไปทำในห้องสอบถ้าดูก่อนนะ0ถึง1กับ2ถึง3อ่ะเราคิดว่าพื้นที่ใต้สามเหลี่ยมนี้เท่ากันไหมเท่าเท่าพี่จะทำอย่างนี้นะครับจากรูปที่มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราตัดตรงนี้แล้วมาโปะตรงนี้มันจะกลายเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมคิดง่ายไหมครับ2คูณ6เป็น12ได้ละข้างบนเป็น12ส่วนข้างล่างตัวนี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ2คูณ1ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1แสดงว่าบนลบล่างก็เป็น12ลบ1เท่ากับ11ถูกไหมถูกแสดงว่ากอไก่ถูกนะครับตรงไหนใครไม่ทันบอกนะต่อมานะครับขอไข่เขาบอกว่าในช่วงเวลา0ถึง1วินาทีและช่วงเวลา2ถึง3วินาทีวัตถุมีความเร่งเท่ากันจริงไหม0ถึง1พี่ให้เป็น A1 แล้วกันตรงนี้ A1 ตรงนี้กับ A2 ตรงนี้เท่ากันจริงไหมเท่าจริงไหมผิดเพราะว่าความเร่งเนี่ยคำว่าความเร่งต้องมีทั้งขนาดและทิศเท่ากันเราสังเกตว่า A1 ทิศพุ่งอะไรครับแต่ A2 ทิศพุ่งลงถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนข้อนี้จะถูกนะครับกรณีถ้าเป็นอะไร
อัตราเร่งจดไว้ด้วยมันจะถูกคือข้อสอบเนี่ยมันชอบประยุกต์แบบบางปีก็บอกออกความเร่งบางปีก็บอกอัตราเร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านโจทย์ให้ดีว่าเป็นสเกลาร์หรือว่าเวกเตอร์นะครับสีฟ้าคือของข้อขอไข่เนาะมาดูคอควายนะครับในช่วงเวลา 3-4 วินาทีวัตถุมีความหน่วงในช่วงเวลา 3-4 วินาทีวัตถุมีความหน่วงความหน่วงหมายถึงอะไรความช้าลงเหรอ A ที่ติดลบอยากรู้ว่า A ติดลบจริงไหมก็ไปหาความอะไรอันนี้กราฟ VT เนี่ยหา A ต้องเอาอะไรพื้นที่ใต้กราฟหรือความชันความชัน M ก็เลยเท่ากับเดลต้า Y ส่วนเดลต้า X ถ้าคิดอย่างนี้ได้ไหมคิดยังไงข้อนี้ถึงจะง่ายดูกราฟไงครับดูกราฟยังไงถ้าความชันเป็นมันลงไปข้างล่างเลยแน่เลยมันลงไปข้างล่างมันชันเป็นหัวของเฉียงเฉียงขวาข้อนี้รู้ไหมวัตถุมีความเร่งหรือความหน่วงหน่วงข้อนี้วัตถุมีความเร่งแต่พิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นความเร่งใช้สูตรสูตรอะไรดีตัวไหนเดลต้า y บวกถ้าใช้เดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x อ่ะมันจะเป็นบวกหรือลบบวกทำไมอ่ะแล้ว y 2เป็นไงมันหารกัน2เสร็จแล้วใช้บวกให้มันด้วยโอ้โหต้องใส่แอบสลูดกะบวกเต็มที่เลยนะฮะวิธีการมองอย่างเงี้ยเรามองดูนะถ้ามันเป็นกราฟข้างบนเนี่ยถ้าเฉียงขึ้นจะเป็นบวกเฉียงลงจะเป็นลบลองกลับกันถ้าด้านล่างเฉียงลงจะเป็นอะไรบวกเฉียงขึ้นจะเป็นมองแค่นั้นครับง่ายกว่าไหมดูนะถ้าสมมุติว่าอยู่ด้านบนของเส้นแกน x เนี่ยนะครับเฉียงขึ้นเนี่ยเป็นบวกเฉียงลงเป็นลองกลับกันถ้าสมมุติอันเนี้ยเฉียงลงมันต้องเป็นอะไรบวกและเฉียงขึ้นมันจะเป็นอะไรลบเพราะมันอยู่คนละฝั่งของแกน x นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดจะต้องมีความเร่งนะครับตอบข้อ1นะครับทีนี้มาดูข้อ3ตอบอะไรเอ่ยมีคนทำมาแล้วตอบอะไรครับทำมาแล้วแต่ไม่มีคำตอบตอบ3ถูกครับเนี่ยคุณแม่งเลยเขาบอกว่ารถบัสกำลังเคลื่อนที่ออกจากป้ายด้วยความเร่ง 0.5 เมตรต่อวินาทีตัวแปรอะไรครับ A นะครับชายผู้หนึ่งวิ่งไล่กวดรถบัสจากระยะห่าง10เมตรด้วยความเร็วคงที่ U ต้องไล่กวดนานกี่วินาทีจึงจะทันรถบัสดูนะหลักการคิดก็คือรถบัสมีความเร่งแสดงว่ารถบัสเนี่ยจะใช้5สูตรหลักเราดูแนวคิดก่อนนะครับส่วนคนนี้มีความเร็วคงที่เราจะมีสูตรเดียวก็คือ S เท่ากับ UT หรือ VT ก็ได้มันเท่ากันเพราะความเร็วคงที่เนี่ย U จะเท่ากับ V ไงใช่ไหมคำนี้เพราะฉะนั้นจะใช้สูตร S เท่ากับ UT หรือ VT ก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามองเนาะสมมติอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นคนวิ่งจนทันกันเนี่ยหมายถึงว่ารถบัสวิ่งมาถึงจุดนี้คนวิ่งมาถึงจุดนี้
แล้วทันกันหมายถึงว่าคนมาจับรถบัสได้พอดีเนี่ยถ้ารถบัสวิ่งได้เอสคนจะวิ่งได้อะไรเอสบวกสิบเอ็กติ้งอะไรเนี่ยสิบนี่ก็คนกับรถบัสตอนเริ่มต้นมันห่างกันอยู่เท่าไหร่สิบแต่ว่าอะไรที่เท่ากันอยู่ครับของคนกับรถบัสเนี่ยมีอะไรมีหนึ่งตัวแปรที่เท่ากันคือตัวแปรทีเพราะว่าอะไรครับทีรถจะเท่ากับทีคนมันเริ่มวิ่งพร้อมกันแล้วมันก็ไปถึงจุดแตะพร้อมกันน่ะเพราะฉะนั้นทีจะต้องเท่ากันอ่ะมาดูรถก่อนดูที่รถก่อนนะครับ U V A S T U เป็น0 V ไม่รู้ A 0.5 S ก็คือ S T ก็คือ T ใช้สูตรไหนที่ไม่มีตัวแปร V S เท่ากับ U T บวกเศษ1ส่วน2 A T กำลัง2นะครับเป็นS เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ 0.5 แล้วก็คูณ T กำลัง2เก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่1จากนั้นเราไปคิดที่ไหนครับก็ว่าไม่เบี้ยวคนเราเบี้ยวอีกทางนึงคนนะครับคนมีสูตรเดียวก็คือ S เท่ากับ U T S ก็คือ S บวก 10 U 3.25 แล้วก็คูณกับ T เพราะฉะนั้นเราจะได้ S ว่าเท่ากับอะไรครับ 3.25 T ลบ 10เป็นสมการที่2จากนั้นถ้าพี่เอาสมการที่2เนี่ยยัดเข้าไปในสมการที่1เราจะได้สมการใหม่ขึ้นมาว่า 3.25 T ลบ 10เท่ากับ 0.25 t กำลัง2ก็ย้ายให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันจะกลายเป็น0เท่ากับ 0.25 t กำลัง2ลบ 3.25 t แล้วบวกอะไรครับบวก10เอาอะไรหารตลอดเอา 0.25 หารตลอดไอ้ตัวแรกได้อะไร1ไอ้เนี่ย13รู้ไหมทำไมได้13เพราะ 0.5 0.25 คูณ4ได้อะไร1 4 3 12แล้วบวกอีก 0.25 ก็เป็น13 T แล้วก็บวกกับ 0.25 หาร1ได้อะไร4ถ้า10ก็ได้อะไร40นะครับแยก2วงเล็บได้อะไรเอ่ย5กับ8t ลบ5 t ลบ8เท่ากับ0 t เลขเท่ากับ5และ8แต่ในช้อยมี8ไหมไม่มีก็เลยตอบเลข5ตรงไหมครับจดเลยมาดูข้อ4ครับเขาบอกว่าแดงกับดำยืนอยู่บนตึกสูงถ้าแดงปาก้อนหิน A ขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น5เมตรต่อวินาทีพร้อมกันกับที่ดำปาก้อนหิน B ลงในแนวดิ่งด้วยความเร็วเท่ากันข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้องตึกใช่ไหมดำอยู่ข้างบนเนี่ยดำทำไมครับปาลงมาด้วยความเร็ว U เท่ากับ5เพราะมันบอกว่าเท่ากันแดงอยู่ข้างล่างปลาขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว u เท่ากับ5เรามองนะครับดำเนี่ย v จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแดงเป็นดำยืนบนตึกสูงนั่นแหละแดงปลาก้อนหินขึ้นอยู่บนตึกแล้วก็ปลาไม่เขากำลังบอกว่าแดงกับดำแต่ดำเนี่ยยืนอยู่บนตึกสูงเอาโจทย์มันเกียนนะครับไม่วันนี้อยู่บนตึกคู่หรือเปล่าใช่เป็นคู่แดงกับดำยืนอยู่บนตึกกับกาวาอ๋อ which มันการออกเสียงผิดลูกต้องอ่านว่า which ไม่มีตัว h นะครับเอาใหม่อ๋อแดง
อ่ะสีแดงแดงแดงไงโยนขึ้นไปแดงดำนี่ใช่สีเออช่างมันเถอะทีนี้เขาบอกว่าเรามองง่ายๆนะครับถ้าเป็นแดงเนี่ยแดงเนี่ย U เท่ากับ5ใช่ไหม V จะเพิ่มหรือลด V จะค่อยๆลดลงจนเท่ากับอะไรเลย0แล้วค่อยตกลงมาใช่ไหมส่วนดำเนี่ย V จะเป็นไงเพิ่มเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ V จะเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ4นะครับเขาบอกว่าก้อนหิน A มีขนาดความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าก้อนหิน B จริงไหมก็มันกำลังลดแต่นี่กำลังเพิ่มน้อยกว่าจริงไหมจริงข้อ2ก้อนหินทั้ง2กระทบพื้นด้วยความเร็วเท่ากันถูกก็ได้เออน่าจะเลยดูนะไอเนี่ยถ้าเรามองนะครับดำเนี่ยวิ่งมาปึ๊บถึงพื้นนี้ใช่ไหมส่วนดำเนี่ยมันปาขึ้นไปถึงจุดนี้ดูก่อนขึ้นมาถึงจุดหนึ่งจุดตรงนี้แล้วมันก็ตกลงมาแล้วก็ตกลงมาถึงนี่เขาถามว่า V 2ตัวนี้เท่ากันไหมที่แน่ข้อ3เป็นยังไงผิด มันจะเท่ากันได้ไหมประเด็นก็คือก้อนหินทั้ง2ตกกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่ากันหรือเปล่าพิสูจน์เท่า1นะ S เท่ากันไหมไม่เท่าเท่าสิกระจัดเท่ากัน S คือกระจัดนะดูนะครับอันนี้ของแดงกับดำใช่ไหม U เท่ากันคือ5ทิศขึ้น5ทิศลง V ครับไม่รู้เพราะมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่0นะ0นี่คือนะขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับ g อ่ะอันนี้เป็นอะไรลบ10อันนี้เป็น10เพราะว่าลบทำไมติดลบเพราะว่าส่วนทิศกับอะไร5แต่อันเนี้ยทิศเดียวกับ5 s เท่ากันไหมเท่าเพราะว่าการกระจัดเราจะคิดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็ฉะนั้นก็เท่ากันไอ้ที่จุดข้างบนนี่เราคิดไหมไม่คิด p เท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าเราจำหลักการอย่างนี้ได้ไหมการปาวัตถุขึ้นไปเนี่ยจนตกกลับลงมาเนี่ยความเร็ว2จุดนี้เป็นยังไงเท่ากันพอเท่ากันปุ๊บจุดนี้ก็5จุดนี้ก็5ตกถึงพื้นเป็นยังไงความเร็วไปเท่ากันไหมเท่ากันตอบข้อ4โอ้ยมีคือเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งอ่ะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากที่จอดคำว่าที่จอดแสดงว่า U เท่ากับอะไรครับ0ไปตามถนนด้วยอัตราเร่งคงตัว2เมตรต่อวินาทีตัว A ในช่วงเวลา5วิตัวแปร T แล้วเคลื่อนที่ต่อไปด้วยอัตราเร็วคงตัว30วินาทีก็คือ T2 คนขับเหยียบเบรกทำให้อัตราเร็วของรถยนต์ลดลงและหยุดภายในเวลา5วินาที T3 หลังจากเหยียบเบรกจงหาว่าระยะทางทั้งหมดที่รถเคลื่อนที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรามองข้อนี้นะถ้าเราดูกราฟความเร็วเจอโจทย์เจอโจทย์แบบนี้นะครับเราจะใช้กราฟVT ในการทำโจทย์แบบนี้มีอะไรบ้างมีการรถยนต์รถไฟลิฟต์โจทย์นี้นะจะมีรถยนต์รถไฟแล้วก็ลิฟต์ขอโทษนะถ้าเราเทียบนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเหยียบคันเร่งใช่ไหมเหยียบคันเร่งปุ๊บก็มีความเร็วเฉียงขึ้นมาความเร็วคงที่ก็เป็นเส้นอะไรครับนอนเหยียบเบรกจนหยุดก็เฉียงลงซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตรงเนี้ยตอนเร่งอ่ะใช้เวลากี่วิ5วิแล้วขับต่อมาด้วยความเร็วคงตัวอีกกี่วิ30ตรงนี้เป็นอะไร5 5บวก30เป็น35แล้วเบรกภายในเวลาอีกกี่วิแสดงว่าตรงนี้เป็นอะไร
พี่ถามก่อน M ตรงช่วงเนี้ย M 1กับ M 3นี่เท่ากันไหมเท่ากันเพียงแต่ว่าอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาใช้เวลาในการเบรกเป็นยังไงกันเท่ากันประเด็นก็คือตอนนี้ถ้าเราหา V ตรงนี้ได้เนี่ยเราหาคำตอบพื้นที่ใต้กราฟได้ยังครับ S ก็คือพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมเพราะฉะนั้นหา V ก่อนหา V จากสูตรไหนครับหาในช่วงแรกจาก0ถึง5วินาทีนะครับก็ใช้ U V A S T U เป็น V หา A T แสดงว่าตัวไหนไม่ใช้ S ใช้สูตรไหนอ่ะ V เท่ากับ U บวก A T V ก็เลยเท่ากับ0บวกกับ2คูณกับ5แสดงว่า V เป็นเท่าไหร่ครับ10พอตรงนี้เป็น10ปุ๊บดูนะเราจะใช้หลักการเดิมสามเหลี่ยมตรงนี้2อันเท่ากันมาแปะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ถูกไหมซึ่งตรงนี้ยาวเท่าไหร่35สูงเท่าไหร่ครับ10แสดงว่าตอบเท่าไหร่350นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลย S เท่ากับ350เมตรมาดูโจทย์ข้อ2นะครับเขาบอกว่ารถไฟคันขบวน1ออกวิ่งจากจุดหยุดนิ่งที่สถานีกอไปด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทีกำลัง2นาน10วินะครับก็เราก็วาดกราฟอย่างนี้ไปด้วยความเร่งนาน10วิขึ้นมา10วิแล้วก็ไปด้วยความเร็วคงที่30วิก็เป็นตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ40แล้วลดลงอัตราเร็วในอัตรา8กับ4อะไรจะชันกว่ากัน8แสดงว่าตรงนี้น่าจะประมาณอย่างนี้เลยตึบแล้วก็เป็นเท่าไหร่ไม่รู้อะตรงเนี้ยไอ้นั่นไม่ใช่นั้นมัน B5 ดูต่อนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงคือช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3นะครับช่วงที่1เนี่ยเราก็ดูก่อนช่วงที่1 U V A S T U เป็น V กำลังจะหาใช่ไหมครับ A เป็น4 T เป็น10ใช้สูตร V เท่ากับ U บวก A Tv เท่ากับ0บวก4คูณ10แสดงว่าตรงนี้เป็นเลขอะไรครับ40ถูกไหมกราฟ v กับกราฟ t v ได้40เมตรเปอร์เซกแล้วมันก็จะ40ยาวมาเรื่อยจนถึงวินาทีที่40ใช่ไหมทีนี้เรามาดูช่วงที่3 u v a s t u จะกลายเป็น40เพราะว่าความเร็วมันจะคงที่มาตลอดถูกไหมครับแต่ความเร็วปลายตรงจุดสุดท้ายนี่เป็นอะไร0เพราะมันเป็นไงหยุดนิ่งที่สถานีขอพอดีใช่ไหมครับ A อ่ะลบ8ทำไมต้องติดลบครับมันลดความเร็วใช่ไหมแล้ว T อ่ะเรากำลังจะหานะครับ V เท่ากับ U บวก AT 0เท่ากับ40บวกกับลบ8คูณT T เท่ากับอะไร5วินาทีแสดงว่าตรงนี้เป็น40 5จากนั้นก็แค่หาพื้นที่ใต้กราฟอ่ะหาพื้นที่ใต้กราฟให้พี่ครับ S เท่ากับเท่าไหร่คำตอบข้อนี้ก็คือ 1,500 เมตรนะครับต่อมาเรามาดูข้อที่3ข้อนี้จะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดที่คนวิ่งตามรถอะไรนะรถอะจำได้ไหมที่คนวิ่งตามรถในข้อที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่ารถคันหนึ่งเนี่ยออกจากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่ง6เมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็นตัวแปร A นะครับแล้วจากจุดหยุดนิ่งก็คือ U เป็นอะไรครับ0มีรถ A แล่นผ่านมาจุดเดียวกันไปด้วยความเร็วคงที่ U พุ่งนำหน้ารถคันแรกรถคันแรกจะทันรถ A ในระยะทางเท่าไหร่หมายความว่าอันนี้เป็นรถ A อันนี้เป็นรถอะไรก็ไม่รู้ไอเนี่ยกำลังออกมาด้วย U เท่ากับ0คือค่อยๆอารมณ์เหมือนเราออกไฟแดงอ่ะเรากำลังออกแต่อีรถข้างหลังมันมาทีหลังมันไม่ได้เบรกมันก็ไปเลยด้วยความเร็วเท่ากันก็จุดนึงก็มาถึงตรงนี้สมมติเป็นจุดที่ทันกันแสดงว่ามีอะไรที่เท่ากันบ้างของรถ2คันเนี้ย T A เท่ากับ T B คือจากจุดตรงเนี้ยเส้นปะเนี่ยนะครับ
สมมุติว่านี้เป็นไฟแดงเงี้ยไปจนถึงจุดที่ทันกันเนาะมีอะไรเท่ากันอีก S มองว่าคันนี้อยู่นิ่งกำลังแล่นออกใช่ไหมอืมอยู่เท่ากับ0การมีรถ A แล่นผ่านมันไม่ใช่คนละคันหรออ๋ออันนี้เป็นรถ A อันนี้ A แหละเอาพี่ว่าก็กลัวน้องกันสับสนชื่อมันเหมือนกันเอารถน้องกันไหมพี่มาสอนเลยพี่มาคิดที่รถคันแรกก่อนนะครับ U V A S T นะครับ0ไม่รู้ A เป็น6 S ก็ S T ก็ T ก็ใช้สูตรอะไรนะที่ไม่มีตัว V อ่ะ S เท่ากับ U T S เท่ากับ U T บวกเศษ1ส่วน2AT กำลัง2นะครับตรงนี้ตัดเป็น0 S ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ6 T กำลัง2 S เลยเท่ากับอะไรครับ3 T กำลัง2เก็บไว้เป็นสมการที่1จากนั้นรถอีกคันนึงเนี่ยเข้ามาด้วยความเร็วเป็นยังไงคงที่อันนี้รถ AA ละกันต่อมามาดูรถ A รถ A ความเร็วคงที่มีกี่สูตรสูตรเดียวคือ S เท่ากับ UT นะครับ S ก็เท่ากับ 30T เป็นสมการที่2จากนั้นเราเอา2สมการมาทำอะไรกันไม่เอาเราต้องการหาตัวแปรอะไรเราต้องการหาตัวแปร S S เท่ากับ UT S เท่ากับ 30T T เท่ากับอะไรครับ S ส่วน30เป็นสมการที่จากนั้นเอา2แทนลงไปใน1ได้ออกมาเป็นอะไรครับ S เท่ากับ3วงเล็บ S ส่วน30แล้วยกกำลัง2 S 3 S กำลัง2ส่วนอะไรครับ900แก้สมการไงดีถึงจะง่ายทำอะไรก่อนเลยตัดกะตัด900ส่วน S S เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ300เมตรมีคำตอบไหมมีนะครับข้อต่อมานะครับข้อ4เขาบอกว่าจากโจทย์ข้อที่ผ่านมารถทั้ง2จะทันกันรถคันแรกมีความเร็วเท่าไหร่เขาหาตัวแปรอะไรหาตัวแปรv ถูกไหมของรถคันแรกหาตัวแปร v แล้วก็ใส่สูตรเลยครับ v เท่ากับ v เท่ากับ s ส่วน t ได้ไงมันมีความเร่งเนี่ยมีความเร่ง6 v กำลัง2เหรอ u กำลัง2บวก2 s v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s v กำลัง2เท่ากับ0บวกกับ2คูณกับ6คูณกับ300 300 V ก็เลยตอบ60เมตรเปอร์เซกครับอย่างข้อ5เนี่ยนะครับถ้าเราไปเจอในห้องสอบเราจะทำการข้ามมันโดยทันทีเพราะว่าดูจากโจทย์แล้วก็ตัวเลขแล้วดูจากตัวเลขคำตอบเราคิดว่าในห้องสอบเราจะทำทันไหมอย่างต่ำ15นาทีนะครับการถอดรูทข้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะข้ามทันทีแต่อย่างข้อ6เนี่ยรีบทำในทันทีเพราะว่าโจทย์มันง่ายนะครับอ่ะมาดูพร้อมกันสำหรับใครที่ไม่เคยทำโจทย์ประเภทนี้ลองมาดูหลักการในการทำนะครับเขาบอกว่าความเร็ว v ในหน่วยเมตรเปอร์เซกของรถคันหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในรูปของสมการนี้ v เท่ากับ at บวกกับ bt กำลัง2เมื่อ t คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีเขาถามว่า a กับ b ควรมีหน่วยเป็นอะไร v มีหน่วยเป็นอะไรนะเมตรเปอร์เซกเมตรคำว่าเปอร์ก็คือหารเมตรเปอร์เซกทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่า a มีหน่วยเป็นอะไรแต่ t มีหน่วยเป็นอะไรครับเซก a ควรจะเป็นอะไรที่คูณกับ s แล้วกลายเป็นเมตรเปอร์เซกเมตรเปอร์เซกกำลังสอง a ก็เลยกลายเป็นเมตรส่วนเซกกำลังสองดูออกไหมเพราะถ้าเอาก้อนนี้คูณกับ S ปุ๊บ
ตัดกลายเป็นอะไรเมตรเปอร์เซกไหมให้เท่ากับฝั่งซ้ายทำไมต้องให้เท่ากับฝั่งซ้ายใช่เพราะฉะนั้น A ก็คือเมตรเปอร์เซกสแควร์งั้นลองบอกพี่สิ B วงเล็บเซกกำลัง2เพราะฉะนั้น B ควรเป็นอะไรครับหน่วยมันเมตรเปอร์เซกกำลัง4 3 3ตอบข้ออะไรครับ4ข้อ4ข้อนี้นะครับข้อ7เขาบอกว่าลูกบอล2ลูกถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งโดยที่ลูกที่1มีความเร็วต้นเป็น2เท่าของอีกลูกหนึ่งลูกที่ความเร็วต้นสูงกว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นได้สูงเท่ากับแล้วก็ห้อยช้อยมาว่า8เท่าของอีกลูกหนึ่ง4เท่าของอีกลูกหนึ่งแสดงว่าสิ่งที่กำลังหาเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงคือตัวแปรอะไรนะS หรือ H ก็ได้ก็คือตัวเดียวกันเนาะ S อะไรอ่ะ S 1ส่วน S 2เราจะสมมุติว่าให้ลูกแรกเป็นลูกที่1เนี่ยเป็น S 1แล้วอีกลูกหนึ่งคำว่าอีกลูกหนึ่งก็คืออะไรลูกที่2อ่ะทีนี้เราเวลาเราเริ่มทำโจทย์ประเภทนี้ครับ U V G S T ทำไมข้อนี้พี่เปลี่ยน A เป็น G แนวดิ่ง1กับ2 U อันนี้เป็น2 U โอ้โหเป็น0แล้วมันจะลอยขึ้นไปยังไงน้องกันเอ้ยมันเขียนเนี่ยมีความเร็วต้นเป็น2เท่าของอีกลูกหนึ่งอันนี้เป็น2 U นี้ก็เป็น U ขึ้นไปได้สูงแสดงว่า V ต้องเป็นอะไรเราจะรู้ว่ามันไปสูงสุดเท่าไหร่อ่ะต้องหยุดหรือยังหยุดแล้วแสดงว่า V เป็น0 G เป็นอะไรครับลบ10ทั้งคู่ลบ10 4เพราะมันส่วนทิศกับ u ถูกไหม u ทิศอะไรอ่ะขึ้นแต่ g ทิศอะไรครับลงอันนี้พี่ก็ให้เป็น s 1อันนี้พี่ให้ก็เป็น s t สนใจไหมไม่รู้ครบแล้วเนี่ย t เลยไม่สนใจใช้สูตรไหนที่ไม่มีตัวแปร t เคยเห็นสายวิทย์ถามสายสินไหมสูตรไหนไม่มีตัวแปร t ช่วยกัน v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as แต่ตอนนี้โจทย์ต้องการหาอะไร ts โจทย์ต้องการหาอะไรตัวอะไร s เพราะฉะนั้นเราจะจัดสูตรนี้ให้เป็นตัว s เท่ากับจุดๆๆก่อนโดยการย้ายไปเป็น2 gs เท่ากับ v กำลัง2แต่ว่า u เป็นอะไรขอโทษดูนะ v เป็นอะไรศูนย์ทั้งคู่ไหมศูนย์ตัดทิ้งชึบก็กลายเป็น u กำลัง2เท่ากับลบ2 gs จริงไหมครับ s ก็เลยเท่ากับอะไรครับ u กำลัง2ส่วนลบ2 g เขาหาอะไร s 1ส่วน s 2ก็เลยได้สูตรใหม่เป็น u 1กำลัง2ส่วนประเด็นคือตรงไหนเป็นค่าคงที่ให้ตัดทิ้งตัดอะไรทิ้งได้ลบ 2 g ตัดทิ้งหมดแสดงว่า s จะเท่ากับอะไร u กำลัง2ตรงนี้จะได้เขียนสูตรง่ายนะครับเราไม่ต้องมานั่งเขียนเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปตัดกันในสูตรอยู่ดีถูกไหมดูนะอันนี้อธิบายให้โยฟังก่อนเพราะว่าโยเป็นเด็กใหม่จะไม่เคยเห็นวิธีการแบบนี้มันจะเป็น u 1กำลัง2ส่วนลบ 2 g อย่างนี้ใช่ไหมแล้วหารด้วย u 2กำลัง2ส่วนลบ 2 gแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยมันเสียเวลามันยากเพราะสุดท้ายเราจะตัดตรงนี้เห็นป่ะพี่ก็เลยบอกว่างั้นตัดตั้งแต่สูตรตรงเนี้ยแล้วเวลาเขียนให้เขียนนี้เลยว่า s 1ส่วน s 2เท่ากับ u 1กำลัง2ส่วนด้วย u 2ยกกำลัง2 u 1เป็นอะไรครับ2 u หารด้วย u กำลัง2ตอบ4ตอบข้ออะไรครับข้อ2มาดูข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยถูกปล่อยให้ตกลงมาในแนวดิ่งจงหาระยะทางระหว่างวินาทีที่4ถึงวินาทีที่8หมายความว่าสมมติว่าตอนแรกเนี่ยวัตถุอยู่ตรงนี้ถูกปล่อยลงมาวินาทีที่1ก็จะเป็นไงครับ1แล้วก็ห่างขึ้นใช่ไหม2 3 4 5 6 7โอ้โหไม่พอแล้วก็8ถ้าเราคิดเนี่ยโจทย์มันจะคิดจากวินาทีที่0มาวินาทีที่
4แล้วก็วินาทีที่1มาวินาทีที่8ต่อ0อยู่ที่เดียวกันใน1กับ0 1 2 3 4 5 6 7 8เขาถามว่าระยะตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่เราก็หา S 8ลบ S 1ใช้สูตรอะไรครับจากสูตรอะไร S เท่ากับ UT บวกถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยบวก1ส่วน2 GT กำลัง2ซึ่งปล่อยคำว่าปล่อย U เป็นอะไรครับ0เก่งมาก S เลยเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ8ยกกำลังลบออกด้วยเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ4ยกกำลัง2 8 8 64หาร2 320อย่าซื้อเพื่อเอา2ไปตัด10เป็น5แล้วเอา5คูณ16อะไรอย่างนี้นะ4 4 10 6 16หาร2ได้8ลบ80ตอบ240เมตรข้อนี้นะครับพี่บ่งบอกไว้ก่อนเขาแค่อยากรู้ว่าเราอ่านโจทย์ดีไหมนะครับแล้วก็ดูวิธีการตัดเลขว่าจะฉลาดมากน้อยแค่ไหนโอเควันนี้เลิกนะครับ